สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะทุกพูดถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับม้วยค่ะและอาจารย์ขัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องม้วยครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับฝนฟ้าก็ยังตกเหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะน่าจะตกอีกในค่ำคืนนี้ก็คือตั้งแต่ช่วงบ่ายจนเที่ยงเว้นไปนิดนึงเดี๋ยวค่ำๆนะก็จะมีนิดนึงขับรถขับราต้องระวังโอ้แล้วเป็นช่วงแบบช่วงสัปดาห์ที่หลายๆคนต้องเผชิญกับมวลน้ำที่ท่วมขังเล็กมวลน้ำได้ไหมมวลน้ำมวลน้ำคุณคุณชื่ออาจจะได้บางทีนะครับนึกสมัยตั้งแต่ที่เราไปช่วยนะช่วงน้ำท่วมนั้นลอยกำลังทุกวันนี้ก็ยังดูแต่ยายท่วมเหมือนเดิมแล้วท่วมจริงๆถ้าเกิดย้อนกลับไปในเฟซบุ๊กมันจะมีย้อนหลังเนี่ยก็เป็นช่วงแบบนี้แหละค่ะช่วงเดือนประมาณนี้ที่ครูถาพากันลงพื้นที่แล้วไปช่วยเหลือคนที่กำลังประสบภัยในน้ำท่วมตรงนั้นแต่ว่าตอนนี้หลายพื้นที่หลายจังหวัดเราก็คงจะต้องส่งกำลังใจให้นะคะแล้วก็ใครที่ขับรถขับราระมัดระวังด้วยนะโดยเฉพาะแบบว่าขับแล้วไปเจอน้ำท่วมขังอันนี้ต้องมีการเช็ดรถราด้วยแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นใครลงทะเบียนจะมาเจอกันนะคะวันอาทิตย์นี้ตรวจเช็คเส้นทางตรวจเช็คในเรื่องของสภาพรถยนต์การเดินทางให้พร้อมนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพตัวเองค่ะเพราะว่าใครที่ลงทะเบียนแล้วรับรองนะคะว่าวันที่จะถึงนี้วันที่9ตุลาคมทุกท่านที่เป็นศิษย์มีครูมารับรองค่ะว่าสิ่งที่ได้นั่นคือความประทับใจความปลื้มใจแล้วก็ได้มีโอกาสได้มากราบไหว้ครูบาอาจารย์ร่วมกันด้วยนะคะครับโดยเฉพาะหลากหลายท่านนะฮะที่ได้ลงทะเบียนได้บอกชื่อไปนะฮะก็ให้ท่านมาลงทะเบียนหน้างานเลยนะครับโดยไม่ต้องแจ้งกับทีมงานแล้วนะครับไม่ต้องมาโทรมาแจ้งความจำลองว่าจะมาไม่มานะครับก็ให้มาที่หน้างานแล้วกันเพราะว่าเป็นงานครูครับนะครับการที่ผมจะไปโทรบอกกล่าวแต่ละท่านนะมันก็กระไรอยู่นะครับถึงเวลานะฮะเราจะดูแลเรามีแสดงจิตใจอันดีงามซึ่งกันและกันก็มาเคารพรับน้อมต่อครูบาอาจารย์นะครับเป็นวันครูของพวกเราวันครูไหว้ครูกพิราบเลยนะครับเป็นวันที่ครูยิ่งใหญ่ของเราค่ะฉะนั้นใครที่อาจจะลงทะเบียนในขั้นตอนแรกหรือว่ายังไม่ลงทะเบียนกลัวว่าจะโทรไม่ทันไม่เป็นไรนะก็เดินทางมาเจอกันแล้วก็มาบอกกล่าวทางทีมงานหน้างานได้เลยนะคะในวันที่9ตุลาคมนะคะที่กาญจนบางใหญ่นนทบุรีนั่นเองครับสอบถามเส้นทางตรงนี้เลยนะครับนี่เป็นการสอบถามเส้นทางแล้วนะฮะยืนยันก่อนลงทะเบียนก็ไปยืนที่หน้างานแล้วกันนะฮะแต่ว่าจำกัดพื้นที่เหมือนกันนะก็ใครที่มีจิตเจตจำนงมารับรองอาหารการกินเต็มที่นะต้องกับผู้ลงทานด้วยนะฮะแสดงถึงความมีพลังของพวกเราเยอะนะฮะรวมทั้งพี่น้อยนะครอบครัวมิลเลอร์ชาแนลผู้บริหารช่องก็เตรียมอาหารต้อนรับท่านอย่างอิ่มหมีพี่มันเลยนะครับไม่เฉพาะไหว้ครูยังพบกับศิลปินดารานักร้องนักแสดงนะครับทั้งรวมถึงนะครับกระสิงโตน้ำปักนะก็จะมาด้วยกั้งปักนะค่ะที่เขาเพิ่งจะไปแบบว่าไปแข่งกันใช่ใช่กลับมานะคะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็จะได้มีโอกาสนะคะได้เจอกันแล้วก็สำหรับศิษย์มีครูทุกคนนะคะทุกท่านที่จะมาเข้าร่วมพิธีนะคะจะต้องมาตั้งแต่ช่วงเช้าเลยใช่ครับนะคะเผื่อเวลาแล้วก็มาเจอกันในช่วงประมาณสัก7โมงเช้านะเราจะทำบุญเลี้ยงพระนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นพิธีต่อเนื่องมาฉันต้องเผื่อเวลาในการเดินทางหรือว่าท่านไหนที่มาจากต่างจังหวัดนะเผื่อเวลาไว้ด้วยนะคะในเรื่องของการจราจรแล้วก็พื้นที่ในการเอารถเข้ามาจอดก็จะมีทางทีมงานเนี่ยคอยดูแลต้อนรับอยู่ด้านหน้าท่านใดที่จะเอานะฮะกฐินที่ยังไม่ได้โอนนะครับมาสามารถมอบให้ในงานเลยในขณะที่เราไหว้ครูครอบครูกันนะช่วงนั้นก็ได้นะเราจะได้ตั้งจะมีกองกฐินเพียงกองเดียว 84,000 เนี่ยนะฮะจะถึงไม่ถึงไม่ทราบนะครับเราก็ทำบุญกันไปนะฮะมากน้อยแล้วแต่แรงศรัทธาของเรากำหนดกะเกณฑ์ไม่ได้หรอกนะฮะเพราะว่าบาทหนึ่งสลึงหนึ่งนับการที่ผ้าไตรจีวรแค่นั้นเองค่ะสมัยพุทธกาลไม่มีนะฮะว่ากำหนดไม่ต้องกี่แสนกี่ล้านนะฮะค่ะนะกำหนดผู้ปิดพับเลยนะฮะบุคลิกไม่ได้หรอกนะฮะเราเพียงแต่ว่ามีเจตจำนงว่าผ้าไตรจีวรสบงจีวรสังฆตินะครับเป็นพระไตรนิกาบการก็ตั้งกองกฐินได้นะฮะบาทนะหรือสบงจีวรสังฆติเนี่ยก็ถือว่าไตรนะฮะขอครอบครองแล้วก็ถวายก็ถือว่าตั้งกองกฐินได้ฉะนั้นปัจจัยต่างๆเป็นแค่ส่วนประกอบส่วนที่เรานะแต่เดี๋ยวนี้มันก็เป็นปัจจัยอีกปัจจัยนึงที่เกิดขึ้นมาเราก็มามอบมารวมกันนะฮะในโครงการของพวกเราเนี่ยยังเดินต่อยังประสานต่อทุกๆปีนะครับเป็นอย่างนั้นแต่พระป่านะกฐินหรือว่างานบุญงานกุศลอะไรก็ตามเนี่ยนะเราก็จะมาบอกคุณผู้ชมแล้วก็สุดท้ายเราก็จะเดินทางลงพื้นที่พร้อมๆกันตามประเพณีนิยมนะฮะทำได้ตามที่สามารถที่จะทำนะฮะครับนะฉะนั้นในส่วนของกฐินนะคะใครจะเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะคะถ้าเกิดว่าวันไหว้ครูนี้จะมาก็มาร่วมบุญได้เลยนะคะหรือว่าท่านไหนที่ตั้งใจอยากจะมากราบไหว้ครูบาอาจารย์การวันที่9ตุลาคมนี้ก็สามารถที่จะเดินทางมาลงทะเบียนหน้างานนะคะแล้วก็มาบอกกับทางทีมงานได้แล้วก็ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเป็นเจ้าภาพกองกฐินนะคะก็จะได้รับ
เหรียญหลวงพ่อแสนล้านซึ่งวันนั้นเองก็เดี๋ยวจะมีการนำเข้าร่วมพิธีกันด้วยทุกครั้งก็จะนำเข้าร่วมพิธีกันก่อนหลังจากออกกฐินเนี่ยถึงจะมอบให้คุณผู้ชมกันนะคะหรือรับวันนั้นก็ได้ทั้งหมดเพราะว่าเราเข้าพิธีเรียบร้อยแล้วบางท่านเนี่ยมาถึงเมื่อกลางวันมาช่วงเย็นนะฮะก็ได้รับไปหลากหลายคนนะฮะที่ลงทะเบียนไว้ติดภารกิจก็มีนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็อยากจะมากันนะฮะบางคนเกินอัตราก็เลยต้องเปิดกว้างๆนะฮะบางถ้าไปปิดกั้นไว้แล้วเหมือนลอยห่างกันแต่ว่านี่แหละฮะคือในกองกฐินกองละนะครับ108นะครับก็คือ108บาทเนี่ยแต่ 84,000 กองนะที่ตั้งไว้คือตั้งไว้มันก็ตั้งได้นะฮะแต่แรงศรัทธาเราจะเดินต่อหรือถึงไม่ถึงนี่ก็แล้วแต่เราก็จะกระจายนะฮะตามวาระตามบุตรตามความจำเป็นเน้นความจำเป็นเพราะบางวัดเนี่ยนะเราต่อยอดอินิตบวชเสร็จอย่างที่วัดบันดงเสร็จแล้วนะครับไปตามประเพณีนิยมนะแล้วก็ไปทอดแล้วก็รวมถึงวัดที่วัดคลองบางนัดอันนี้เหลือด้านนอกนะครับช่วงที่ล่าสุดเดือนที่แล้วก็ได้โอนเงินส่วนหนึ่งแล้วเข้าไปช่วยเข้าไปรวมกันผมไม่ได้ทิ้งนะฮะคือพยายามดูแลดูตามวาระเวลาและโอกาสแล้วก็สัปปายะต่อการปฏิบัติวัดใดที่เดินต่อแล้วไปตามเขาเรียกว่าไปตามเส้นทางที่นะฮะเป็นรถแบบที่ผมวางในเส้นทางธรรมเนี่ยมันก็จะสบายใจคุณคำนี้นะมาใช้ได้นะครับเพราะเป็นคำที่ดีๆเพราะถือว่าเป็นเส้นทางที่เดินไปโดยถูกต้องนะตามทํานองคลองธรรมนั่นเองใช่คือเส้นทางที่ดีสิ่งตรงนี้นะฮะเราก็มาเดินตามต่อผมก็ไม่ได้เคยทิ้งสร้างพระสร้างอะไรพอติดตามโครงการแล้วก็ค่อยๆปล่อยนะฮะสายที่บ่อทิมกันก็ไม่ใช่ทิ้งหรอกฮะก็ค่อยๆเดินไปวัดบางวัดไม่เคยเจอผมน้ำมวลนะฮะบางครั้งเนี่ยบางวัดที่มีนะอย่างวัดอะไรนะเดี๋ยวก่อนจะมีที่สระแก้วด้วยใช่ที่สระแก้วไม่เคยเจอนั้นก็ยังไม่เคยได้มีโอกาสได้เจอเราต้องลงไปนะจริงๆเนี่ยผมเรียนให้ทราบไว้ผมไม่ได้ว่าไปแล้วไปยกจอปูเสือผมเป็นเทวดาไม่ใช่ผมสุดท้ายแล้วก็เป็นมนุษย์ธรรมดาที่ใส่ชุดเฉพาะพิธีผมไม่เคยนะฮะว่ามายโสนะฮะแล้วก็มาอยู่ที่โอหังนะมีแค่จังหวัดเดียวคือจังหวัดหัวใจจริงใจเสมอเนี่ยนะครับใช่ครับถ้าใครเคยเจอคุณค่ะจริงๆจะรู้เลยว่าพื้นๆเนี่ยท่านผู้ชมคนเราธรรมดาจะเป็นเทวดาไม่ได้นะฮะพระก็คือพระโยมก็คือโยมคือมีหน้าที่นะฮะแต่ถึงเวลาเนี่ยเราก็พอออกคาบจากความเป็นเจ้าพิธีสุดท้ายแล้วก็เป็นพี่ชายม่วยนะพ่อม่วยนะฮะเป็นพ่อต๊อกได้นะฮะคือเราอยู่เงี้ยอยู่ครอบครัวเดียวกันเราอย่าอุปโลกว่าเป็นเทวดาตลอดเวลามันไม่มีทางหรอกใครจะเป็นเทวดา24ชั่วโมงพระข้างบนเนี่ยเป็นเทวดานากาไว้สนิทใจพ่อแม่ก็คืออรหันตผลไอ้เนี่ยน้องม่วยอาจารย์ก็จะทำตลอดครัวฐานที่ทำมันเป็นตัวอย่างคือต้องบอกค่ะว่าแฟนรายการหลายๆท่านก็จะเห็นกับตาเลยนะคะว่าการดูแลการพูดคุยเนี่ยบอกเลยค่ะว่าเดี๋ยวต้องเจอกันครั้งนี้ยิ่งติดดินนะฮะกินก็กินด้วยกันอาหารเจก็อาหารด้วยกันนี่อะไรบ้างเนี่ยอ๋อวัดอันนี้อาจจะเป็นตารางบุญแล้วที่จะไปกันที่ไหนบ้างน้องม่วยอ่ะแห่งนะมันมีเราสู่กันฟังว่ามีถ้ามีที่วัดเขาสูงจำฟ้านะคะไปก่อนเสาร์ที่2ตุลาคมไปก่อนอันนี้เราไปกันก่อนจะถวายก่อนเพราะว่าที่วัดเนี่ยจะมีงานวันที่23ตุลาครับผมไม่อยากไปวันที่23เนี่ยแต่มันตรงกันนะแล้วก็กระจายไปเลยกันเพราะเราก็ไม่ได้เคยยังไม่เคยไปช่วยท่านเลยมากน้อยก็ต้องไปตามแรงศรัทธานะฮะเพราะว่าไปศรัทธาท่านนะไปร่วมบุญกันไปมาตั้งแต่หลายครั้งแล้วครั้งนี้ก็ไปด้วยพระอาจารย์เม่นนะครับวัดนี้เลยฮะเขาสูงจำฟ้ากาญจนบุรีก็ไปร่วมบุญนะไปร่วมการถวายกองกฐินได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวถัดมาวันที่23ตุลาคมหยุดด้วยนะไปเจอกันวัดวังหินเขาชะเอมฉะเชิงเทรานะคะก็ไปถวายกองกฐินแล้วก็ตรงวันกับที่วัดพอดีเลยอ่ะอันนี้ต่อไปอีกจากอันนี้ช่วงค่ำหลังจากช่วงค่ำของวันที่23เนี่ยเดินทางกันต่อนะคะมาที่วัดคลองบางนัดที่สระแก้วก็จะมีกิจกรรมในช่วงของค่ำคืนของวันอาทิตย์ก่อนนะคะมีคอนเสิร์ตจากศิลปินศิษย์มีครูนะคะก็จะมีเกมแบบตักไข่ซอยดาวด้วยนะคะแล้วเดี๋ยววันที่24ตุลาคมคือวันจันทร์ก็จะได้ร่วมการถวายกองกฐินนะคะที่วัดคลองบางนัดที่นี่ก็จะเหลืออีกแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ละนำมาร่วมบุญร่วมกันนะคะถัดมาค่ะวัดสมานมิตรอันนี้ก็ไปก่อนล่วงหน้าเพราะว่าวันงานจริงๆคือวันที่30ตุลาคมนะคะไปเชิญตามวันเวลาใช่แต่ว่าเราขอไปก่อนนะเป็นวันเสาร์ที่29ตุลาคมวัดสมานมิตรนะคะเพราะว่าถัดมานะคะวันที่30ตุลาคมที่นี่แหละค่ะที่ไม่เคยไปเลยไม่เคยเจอขวดฐานเลยก็คือทำหนังสือมานะครับท่านผู้ชมเราก็ให้โอกาสทุกวัดเลยครับผมเป็นคนของวัดจริงๆนะครับแล้วก็พอไปแล้วเนี่ยแล้วก็ช่วยผมยังไม่เคยไปท่านผู้ชมที่นี่ก็คือสร้างหลังคาก็ไม่น่ายังไม่แล้วเสร็จนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลเป็นเบื้องต้นนะฮะยังก็ไม่เคยไปที่นี่เลยแต่ว่าจริงๆแล้วสักแก้วเนี่ยวันนั้นก็ไปนะไปอำเภอวัฒนาครก็ไปบวงสรวงนะฮะกับเจ้าคุณวัดถงนะครับอันนี้ยังไม่เคยได้มีโอกาสได้เข้าไปที่วัดเลยนะเพราะว่าทางวัดก็ส่งเรื่องราวเข้ามาฉะนั้น
กฐินปีนี้แหละค่ะก็จะเดินทางนำกองกฐินไปมอบไปถวายให้ที่วัดบ้านหนองตะเคียนบอนที่สระแก้วนะคะมี2วันงานเขามี29ด้วยรู้สึกนะฮะนะถ้ารัชนกศิริพันธ์เนี่ยช่วงนี้ก็ติดงานนะคุณยาคุณย่าความเสียใจให้กับคุณยายของก็จะไปด้วยนะครับแล้วก็วัดปาลีนี่อยู่หลายวันนิดนึงใช่ค่ะคืออยู่หลายวันอยู่ศรีสะเกษหลายวันเพราะว่าโบสถ์เรานี่ 3-4 ที่นะฮะตั้งแต่3ถึง4แล้วก็สุรินทร์ที่สุรินทร์ที่6ค่ะ5นี่ก็นี่เลยวัดบ้านบากค่ะใช่ค่ะเนี่ยก็จะเป็นสัปดาห์ของที่เราอยู่ทางศรีสะเกษนะวันที่3เนี่ยก็จะมีคอนเสิร์ตนะที่วัดวารีศรารามก่อนนะคะแล้วก็วันที่4ถึงจะมีการถวายกองกฐินพอช่วงหัวค่ำของวันที่4นะคะก็จะมีคอนเสิร์ตค่ะมีตักไข่ซอยดาวกันเพื่อนำปัจจัยมาร่วมบุญกันนะที่วัดบ้านบากนะคะแล้วก็วันอาทิตย์วันเสาร์ที่5ถึงจะมีการถวายกฐินกันครั้งตรงนี้นิดนึงก็มีบ้านเกษตรด้วยนะฮะบ้านเกษตรก็ไม่ใช่ไม่ไปนะฮะก็จะไปมอบเหมือนกันจําได้มั้ยว่าบ้านเกษตรอ่ะจําได้อยู่ที่กันมันมี2ฝั่งกันทะลงกับกันทะลักเนี่ยคนละฝั่งกันใช่ไปมอบให้เหมือนกันคนละฝั่งกับบ้านบากแต่อันนี้ไม่ตรงวันเพราะว่าเราติดวันจริงๆนะฮะทุกอาทิตย์นี่จริงแล้วก็วัดแจ้งสว่างจะไปวันที่6พฤศจิกายนนะหมู่บ้านครูนะครับหมู่บ้านช้างนะครับไปที่นั่นก็จะนํากฐินไปร่วมกันที่นี่โบสถ์เพิ่งจะวางศิลาฤกษ์เองนะคะก็มีอย่างนี้นะฮะมีครูจะนำภูประกำช้างที่ได้หล่อ108รวมมาฮะจะแบ่งให้ส่วนหนึ่งใครที่จะบูชาที่นั่นก็เอาเงินไปที่วัดเลยครับไม่ต้องผ่านมูลนิธินะฮะผมเองก็จัดทำให้เรียบร้อยแล้วก็ไปรับวันกฐินก็ได้เห็นมั้ยฮะทำให้หมดไม่ได้หักค่าใช้จ่ายไม่ได้เอาเงินวัดมาทำเลยครับทุกวัดที่เรียนทราบเลยวัตถุมงคลต่างๆเนี่ยมอบให้วัดนะฮะเอาไปเงินเอาไปต่อยอดกันไปเอาไปดูแลบริหารจัดการกันนะฮะจะทำอะไรก็เป็นเรื่องของพระท่านเจ้าวาดไม่ใช่ของโยมแล้วทำหน้าที่จะไปทีสาธุอนุโมทนาบุญแล้วก็ถวายไหลก็สบายจิตก็สงบนะฮะใครอยู่ใกล้ๆทำอย่างนี้มาโดยตลอดไปถวายไปมอบหรือว่าไปร่วมกันบูชาที่นั่นได้เลยสุดท้ายใกล้จะท้ายสุดแล้ววัดบ้านดงนะวันเสาร์ที่12พฤศจิกายนอันนี้เสร็จเต็ม 100% แล้วสวยงามมากนะคะใครยังไม่เคยได้มีโอกาสได้ไปต้องแวะเวียนไปกันเพราะว่ารวม10ล้านใกล้3ปีนิดๆ3ปีเรานองได้สำเร็จเลยนะวัดบ้านดงนะคะแล้วก็ถัดมาคือวัดกัลยารัตน์นะคะวันที่13พฤศจิกายนที่นครสวรรค์นะก็เป็นอีกหนึ่งที่1แห่งนะคะที่อยู่ในโครงการนะคะใครที่อยากติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกับตารางบุญตรงนี้ไปติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ของเรากดไลค์กดถูกใจกัน Miracle Channel TV นะคะกดไลค์กดชอบที่นั่นเลยครับหรือว่าไปกดแชร์ก็ได้จะได้บอกบุญกันด้วยนะคะรับรองไม่มีดอกไม่มีดอกมีแต่บุญเพิ่มพูนนี่แล้วก็ฝากด้วยค่ะพูดถึง Facebook Fanpage กับทาง YouTube เดี๋ยววันที่9ตุลาคมในส่วนของพิธีไหว้ครูนะคะจะมีการถ่ายทอดสดนะคะผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะคะใครยังไม่ได้ไปกดไลค์ไปกดไลค์เลยคือเราดูในแฟนเพจของ Miracle ใช่มั้ยใช่ค่ะนะครับนะแล้วก็จะดูก็จะเป็นรายการสดๆใช่ค่ะจะเห็นทุกคำพูดทุกวิธีเนี่ยนะฮะที่เห็นตรงนี้แหละค่ะครับนะคะก็จะมีที่ Miracle Channel TV นะคะกดไลค์กดถูกใจก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพอถึงวันนั้นปุ๊บเนี่ยมันจะมีการแจ้งเตือนเข้าไปใน Facebook ของทุกๆท่านส่วน YouTube นะคะเข้าไปชมได้ณวันนั้นเลยคือที่ Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand ต้องสะกดตามนี้นะคะก็จะได้เจอกันมีภาพถ่ายทอดสดแบบสดๆเผื่อว่าท่านไหนที่ติดภารกิจจริงๆเนี่ยอย่างเช่นอยู่ต่างจังหวัดไกลๆอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างประเทศเนี่ยดูได้เนี่ยออสเตรเลียเนี่ยนะคะดูได้เลยพี่แดงน้อยอย่าลืมดูนะพี่แดงน้อยนี่แฟนคลับประจำเลยนะฮะก็คือรวบรวมแล้วก็ขยายนะไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ประเทศอื่นอีกมีเกาหลีก็มีมีฮ่องกงด้วยฮ่องกงก็ไปการตรวจทานเหมือนกันนะคะก็ฝากด้วยละกันสำหรับใครที่อาจจะติดภารกิจแล้วมาไม่ได้อยู่ไกลๆรับชมได้เลยนะคะสปป.ลาวด้วยมีด้วยใช่ใช่ค่ะทุกท่านรับชมได้แต่ต้องไปกดถูกใจใน Facebook Fanpage ก่อนหรือว่าเข้าไปตาม YouTube ก่อนนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมหรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติมมากกว่านี้นะคะจะไป inbox ใน Facebook Fanpage ของเราก็ได้นะคะรวมไปถึงในส่วนของรายชื่อการเป็นเจ้าภาพกองกฐินด้วยนะคะใครที่ร่วมทำบุญแล้วเนี่ยรบกวนว่าให้ส่งเป็นชื่อนามสกุลนะมาด้วยเพราะว่าจะได้นำรายชื่อนั้นเนี่ยมารวบรวมเอาไว้แล้วก็เวลาไปมีพิธีในส่วนของการนำกฐินไปมอบก็จะเข้าแฟ้มครัวถามนิดนึงน้องมวยฮะบอกเส้นทางนิดนึงนะใช่ยังไงน้องมวยรถติดประจำสมมุติว่าถ้ามาทางด่วนถ้ามาทางด่วนนะคะก็ลงตรงประชานุกูลก็ได้ค่ะแล้วก็วิ่งนะวิ่งตรงมาผ่านเข้าทางวงสว่างแล้ววิ่งผ่านพระราม5นะคะเจอเขาบางบัวทองแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงอย่างเดียวกัตนาอยู่ซ้ายมือคือสังเกตนะฮะทัศพานแรกอยู่เทินแรกวัดคงคารามใช่ไหมฮะเราจะพึ่งยูเทิร์นไปอีกนิดนึงค่ะก็จะเจอยูเทิร์นใต้ตรงนั้นแหละใช่ค่ะอันนั้นคืออีกฝั่งนึงใช่อันนั้นอีกฝั่งนึงมาจากรัตนทิเบศแต่ถ้าเกิดว่ามาทางฝั่งพระราม5ก็
จะมาอยู่ทางด้านซ้ายมือเลยใช่ครับนะแต่ว่าแผนที่มีน่าจะมีเพิ่มเติมอยู่ใน Facebook แฟนเพจของเราFacebook ไปดูเอาค่ะนะคะอันนี้ก็เผื่อว่าเป็นเส้นทางสำคัญที่ยังไม่เคยได้มากันกันตนาบางใหญ่นนทบุรีนะคะทางเข้าเนี่ยจะเขียนมาชัดเจนว่าโรงพยาบาลบางใหญ่ครับทั้งนั้นแล้วก็เลยโรงพยาบาลมานิดนึงโรงพยาบาลอยู่ขวามือแต่ว่าเราเลยมาคือพอเลี้ยวเข้าซอยปุ๊บนึงเลยไปเหลืองมาไม่เกินกิโลซ้ายมือตัวเคเลยกันตนากรุ๊ปใช่เลยเลี้ยวซ้ายเข้ามานะฮะเจอกันนะครับงั้นหรือว่าขนาดที่อยากจะดูแผนที่เพิ่มเติมเข้าไปที่ใน Facebook แฟนเพจของเราได้การแต่งกายนะฮะแนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์กระโปรงก็กระโปรงคุมเข่าคุมเข่านะฮะถ้ากระโปรงสั้นนั่งลำบากนาเรียทราบว่านั่งกับพื้นนะฮะด้านข้างๆด้านที่ให้รอคอยก็อาจจะนั่งเก้าอี้รอนะครับแล้วก็อาหารการกินก็อยู่นะฮะอาหารการกินก็จะเป็นการอยู่ขั้นที่ซ้ายนู้นนะครับนะฮะก็คืออยู่ด้านข้างโรงทานโรงทานก็จะมีโต๊ะนั่งเก้าอี้นั่งนะครับครับสามารถที่จะมาร่วมรับประทานอาหารนะครับได้ตลอดเวลานาหิวก็หิวพร้อมกันค่ะแต่ไม่หิวหรอกครับอิ่มตลอดเพราะว่าโรงทานเห็นบอกว่าจะให้ความจำมาเยอะมากด้วยแล้วก็นี่แหละค่ะมาเจอกันแล้วก็ทุกท่านก็มาด้วยใจเดียวกันคือใจที่รักแล้วก็ศรัทธาในครูบาอาจารย์นั่นเองนะคะฉะนั้นนะเผื่อเวลาแล้วมาเจอตั้งแต่เช้าเลยมาร่วมบุญร่วมกันแล้วก็ได้มีโอกาสได้มากราบไหว้ขอพรครูบาอาจารย์ด้วยนะคะแต่ว่าสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนค่ะที่วันนี้มีคำถามต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเบอร์โทรศัพท์เรื่องที่อยู่อาศัยนะหรือว่าความทุกข์ปัญหาที่เกิดขึ้นนะเป็นยังไงบ้างคะครูจะต้องทำยังไงต่อไปส่ง SMS เข้ามาค่ะพิมพ์ HJ นะคะถ้าเป็นเบอร์โทรศัพท์ก็ขอให้ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์ที่เป็น4ตัวท้ายนะคะแล้วก็รวมไปถึงชื่อนามสกุลข้อความและจังหวัดส่งเข้ามาให้ชัดเจนนะคะส่งมาที่422-1606ไม่แน่จะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้ต่อสายพูดคุยสดๆในรายการก็ได้หลากหลายท่านก็เป็นผู้โชคดีใช่ค่ะท่านอาจจะเป็นหนึ่งในจำนวนนั้นก็ได้นี่เลยแต่ว่าต้องกด SMS เข้ามาตอนนี้เลยนะคะรวมไปถึงวันนี้ค่ะ3ท่านที่ส่ง SMS เข้ามานะคะก็มีโอกาสได้รับบรมครูพิลาภนะคะจากครัวฐานี่บอกว่าหลายท่านเคยได้มีโอกาสได้บูชาร่วมกันและบางท่านจะพลาดไปหรือเพิ่งชมรายการใหม่นี่แหละค่ะกด SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้เดี๋ยวท้ายรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะคะแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผม